เริ่มกันที่ตำรวจกองปราบบุกจับโรงงานผลิตน้ำใบกระท่อมขนาดย่อมแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ใบกระท่อมครบวงจรยึดยาแก้ไอเกือบ3,000ขวดและปืน3กระบอกพบเป็นโรงงานผลิตน้ำใบกระท่อมขนาดย่อมแล้วก็สกปรกด้วยนะครับรวบผู้ต้องหาได้ห่งคนครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2516นะครับตำรวจกองปราบกองกำกับการ6 กองบังคับการปราบปรามก็ได้ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนสพหาดใหญ่และชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดสงขลาภายใต้การนำของพันตำรวจเอกพงษ์ปนต์ชูแก้วผู้กํากับการ6ก,กองบังคับการปราบปรามได้ส่วนที่กาลังเข้าตรวจคน้นร้านวัยรุ่นสี่แยกใบกระท่อมตั้งอยู่ริมถนนสายคลองเตยคลองเปลตมุนคอหงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ซึ่งเปิดเป็นโรงงานผลิตน้ำใบกระท่อมขนาดย่อมและขายผลิตภัณฑ์ใบกระท่อมครบวงจรทั้งใบกระท่อมสดน้ำใบกระท่อมยาแก้ไอและน้ำอัดลมจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดในส่วนของสินค้าที่ผิดกฎหมายโดยเป็นยาแก้ไอที่บรรจุอยู่ในลังรวมจำนวน2,760ขวดและเงินสด7,950บาท อีกทั้งในร้านยังพบอาวุธปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอกปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม .1 กระบอกและปืนลูกโม่ขนาดจุด3.8อีก1กระบอกรวมทั้งกระสุนปืน9มม13นัดกระสุนปืนจุด3.8 50นัดและกระสุนปืนลูกซองเบอร์12อีก10นัดแต่จากการตรวจสอบพบว่าปืนลูกซองยาวกับปืน9มมมีทะเบียนถูกต้องส่วนปืนจุด3.8นั้นเป็นปืนเถื่อน นอกจากนี้บริเวณหลังร้านยังพบว่าถูกใช้เป็นโรงงานผลิตน้ำใบกระท่อมสดขนาดย่อมๆอ,อีกด้วยมีเตาแก๊สถังแก๊สนับ10บลูกหม้อขนาดใหญ่สำหรับต้มน้ำใบกระท่อมอีกนับ10บใบถังน้ำแข็งขนาดใหญ่แต่อยู่ในสภาพสถานที่ที่สกปรกและรกรุงรังทำการแบบกลางดินกลางทรายไม่ถูกสุขลักษณะ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนายนิติพัฒน์สุขเกิดอายุ28ปีดำเนินคดี3ข้อหาคือมียาแผนปัจจุบันยาแก้ไอซึ่งเป็นยาอันตรายไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายและมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพหาดใหญ่ดำเนินคดีสำหรับการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ทางตำรวจกองปราบได้รับรายงานว่าร้านขายใบยกระท่อมแห่งนี้ได้ลักลอบผลิตและขายน้ำใบกระท่อมรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับใบกระท่อมและเป็นโรงงานผลิตน้ำใบกระท่อมขนาดย่อมๆอ,อีกทั้งยังมีสิ่งผิดกฎหมายอีกหลายรายการทั้งยาแก้ไอแล้วก็อาวุธปืน โดยเฉพาะอาวุธปืนทั้ง3ากระบอกนั้นนายนิติพัฒน์อ้างว่าเพิ่งเอามาเก็บไว้ในร้านเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากก่อนหน้านี้มีกลุ่มวัยรุ่นมาขโมยกัญชาและพวกตนจับได้และซ้อมสั่งสอนไปครั้งหนึ่งแต่ภายหลังมีการยกพวกมาล้อมที่ร้านจึงได้นำอาวุธปืนมาเก็บไว้เพื่อป้องกันตัวจากคู่อริที่อาจจะยกพวกมารุมทำลายอีกนะครับ อ่๋อละครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีนะครับอันนี้ก็ระทึกตรงไหนครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะบอกว่าโอ้ไม่เห็นระทึกตรงไหนเลยก็จับได้อย่างละมุนละม่อมนะฮะแต่ระทึกตรงที่มีอาวุธปืนเยอะแยะเนี่ยครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าอยู่ท่ามกลางร้านต่างๆท่านผู้ชมครับลองดูสิฮะนะฮะเรียกได้ว่าด้านหน้าก็เราก็โอเคนะฮะยังพอรับได้อยู่แต่ว่าที่ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมนะครับลองดูที่ในส่วนของโรงงานนะฮะโอ้โหทำไมถึงได้แบบ นะทำกันนะฮะอย่างประเภทไม่ถูกสุขอนามัยเลยทีเดียวต้องบอกอางนั้นสกปรกมากวางกับพื้นอะไรแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกับตาแล้วนะครับ